ไปรษณีย์ไทยทันสมัยไม่ตกเทรนด์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในบริการตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจรพร้อมสร้างความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยให้กับลูกค้ายุคโควิดเคร่งครัดเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเรามาดูกันเลยว่าไปรษณีย์ไทยยุคนี้เขาเทรนดี้ขนาดไหนอยู่ไหนก็ส่งได้ผ่าน LINE Thailand Post เป็นเพื่อนกันที่ LINE Thailand Post สามารถเรียกใช้บริการรับฝากนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายส่งของเป็นเรื่องง่ายตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ลดการสัมผัสประหยัดเวลาส่งของได้โดยไม่ต้องลงจากรถที่ไปรษณีย์ Drive Thru ส่งของทันใจใน3นาทีมีระยะห่างให้สบายใจสะดวกปลอดภัยมั่นใจในยุค New Normalเหมาจ่ายโดนใจยิ้มสู้19บาทเสริมธุรกิจหนุนอีคอมเมิร์ซให้ไปต่อส่งของราคาเดียว19บาทน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมสั่งผลไม้สินค้าชุมชนผ่านเว็บไซต์ Thailand Post Mart e-marketplace ขนาดใหญ่สินค้าของดีทั่วไทยผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขนส่งอย่างมีคุณภาพให้สดใหม่ถึงมือคลังสินค้าทันสมัยเดินใจคนขายออนไลน์ด้วยบริการ Fulfillment คลังสินค้าได้มาตรฐานทันสมัยให้คนขายออนไลน์ได้นำโปรดักต์ของตนเองมาเก็บไว้ในคลังทันทีที่มีลูกค้ากดสั่งพี่ไปรพร้อมหยิบพิกแพ็คแปะส่งได้รวดเร็วทันใจจับมือพันธมิตรทางธุรกิจสร้างความคุ้มค่าและคุณค่าสู่สังคมประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเปิดที่ทำการไปรษณีย์เป็นจุดจำหน่ายและรับลงทะเบียนซิมเพื่อใช้งานมือถือ AIS หรือสมัครใช้บริการ AIS Fiber และยังได้ร่วมมือกับ Carnation ผู้ผลิตพวงหรีดสารบุญที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ถึงปลายทางทั่วทั้งเขตกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมสามารถส่งเงินธนานัตเพื่อทำบุญแนบไปกับพวงหรีดสารบุญได้อีกด้วยได้ฟังอย่างนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนคงอุ่นใจกับความห่วงใยและใส่ใจของไปรษณีย์ไทยที่พร้อมให้บริการทุกขั้นตอนนอกจากพัฒนาบริการให้ก้าวล้ำทันสมัยเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการแต่อีกด้านยังคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้สังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนในวันที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 อย่างเช่นทุกวันนี้